สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุโมกิกทนไม่ไหวโพสถึงตักสิริพรหลังได้รับพรจากฟ้าโพสภาพอัศจรรย์ในวันครบรอบ4ปีในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสำหรับตักสิริพรอยู่ยอดซึ่งล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาประชาชนก้มกราบทั้งแผ่นดินเมื่อตลกพิธีกรสาวอย่างตักสิริพรได้โพสภาพอัศจรรย์ในวันที่13ตุลาคมหรือที่ทราบกันดีว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เพลงสักวันได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังสำหรับตักแล้วถือว่าเป็นเพลงใหม่เลยแต่มันคือเพลงพิเศษที่ตั้งใจมามอบให้ทุกคนในยามวิกฤตแบบนี้พี่ตักรวบรวมพลังและกำลังใจของตัวเองใส่ลงไปในเพลงนี้เพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้จับมือกันและพากันก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลายพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ท้อมันต้องมีสักวันเป็นของเราและวันนี้พี่ตักก็มีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตในวันสำคัญของพี่นั่นก็คือกำลังใจจากบนฟ้าค่ะทุกคนเห็นเหมือนที่พี่เห็นใช่ป่ะ9999อีกด้วยซึ่งงานนี้พิธีกรนักแสดงชื่อดังอย่างซูโมกิก็ทนไม่ไหวโพสถึงตักสิริพรหลังได้รับพรจากฟ้าโพสภาพอัศจรรย์ในวันครบรอบ4ปีในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตว่าเพลงของตักได้รับพรจากฟ้าด้วยแฮชแท็กมหัศจรรย์ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ